รุณากดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับหัวเว่ยแจก Powerbank ให้คนต่อคิวซื้อ iPhone 10S และ 10S Max ที่สิงคโปร์วันนี้เป็นวันแรกที่ iPhone 10S และ 10S Max จะวางจำหน่ายและมีกลุ่มคนไปรอต่อคิวซื้อที่หน้า Apple Store ตามปกติของการเริ่มวางจำหน่ายสินค้า Appleโดยที่หน้าร้าน Apple Store ประเทศสิงคโปร์มีผู้พบเห็นเจ้าหน้าที่สวมเสื้อหัวเว่ยเดินไปแจกของให้กับคนที่นอนรอต่อคิวซื้อประมาณ5ทุ่มโดยของที่แจกนั้นก็คือ Power Bank ยี่ห้อหัวเว่ยความจุ 10,000 มิลลิแอมป์แบบ Super Charge ราคาขายอยู่ที่98ดอลลาร์สิงคโปร์พร้อมข้อความบนกล่องว่าเพราะคุณจำเป็นต้องมีสิ่งนี้ซึ่งตัวแทนของหัวเว่ยยืนยันการแจกครั้งนี้ระบุว่ามีจำนวน 2,000 อันแม้ไม่ได้บอกเหตุผลใดๆแต่ก็เดาได้ว่าเป็นการตอกย้ำเรื่องแบตเตอรี่ของ iPhone ที่มีความจุไม่มากพอต้องใช้พอแวงนั่นเองครับ